แม้ว่า Isuzu D-Max จะทำผลงานได้ดีมากในเมืองไทยด้วยการเป็นหนึ่งในรถยนต์รุ่นที่ขายดีที่สุดในประเทศมานานหลายปีจนล่าสุดสามารถล้มแชมป์อย่าง Toyota Hilux Vivo ลงไปได้ในปี2020ที่ผ่านมาหลังจากที่เบียดแข่งขันกันมานานหลายปีแต่คำวิพากษ์วิจารณ์ที่มักจะมีตามมาเสมอก็คือการที่ Isuzu D-Max ถูกมองว่าเป็นแบรนด์ที่ขายดีแค่ในเมืองไทยและในบางประเทศเท่านั้นซึ่งจุดนี้อาจจะเป็นกลยุทธ์ในการทำตลาดของทางอิสุเองที่ออกจะเป็นแนวอนุรักษ์นิยมคือไม่ยอมเสี่ยงหากไม่แน่ใจในสิ่งที่จะทำฉะนั้นเราจึงเห็นการทำตลาด D-Max และ Mule X เพียงไม่กี่ประเทศในปัจจุบันแต่ถ้าได้เปิดเกมแล้วอิสุก็จะเดินหน้าเต็มกำลังในการทำตลาดเหมือนกับที่เราได้เห็นในตลาดสำคัญอย่างออสเตรเลียไปแล้วมาเลเซียจะเป็นตลาดที่ไม่ใหญ่มากแต่ด้วยการที่มีกำลังซื้อสูงกว่าเมืองไทยและเป็นหนึ่งในประเทศกลุ่มอาเซียนอิสุจึงเลือกที่จะเข้ามาทำตลาด D-Max ซึ่งในปัจจุบันมีจำหน่ายถึง7รุ่นย่อยด้วยกันและทั้งหมดก็เป็นรุ่น 4x4 ขับเคลื่อน4ล้อล่าสุดอิสุแดนเสือเหลืองเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าที่นั่นด้วยการเปิดตัว D-Max รุ่น 4x2 Auto Plus ขุมพลัง 1.9 ลิตรในราคาที่สูงกว่ารุ่น 4x4 ถึง3รุ่นโดยมีราคาอยู่ที่ 1,999 ริงกิตหรือราว 86,000 บาทซึ่งยังไม่รวมค่าประกันภัยและเป็นราคาจำหน่ายที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีขายอันเนื่องมาจากรถกระบะปิกอัพในประเทศมาเลเซียถูกจัดให้เป็นรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่ไม่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นภาษีบางอย่างอิสุD-Maxที่ทำตลาดในมาเลเซียเป็นการนำเข้ามาจากประเทศไทยแบบทั้งคันหรือ CBUโดยในปัจจุบันมีเพียง 28% ของกลุ่มลูกค้าทั้งหมดเลือกที่จะใช้งานระบบขับเคลื่อน4ล้อเป็นประจำนั่นจึงทำให้อิสุมองว่าการมีรุ่น 4x2 ให้เลือกน่าจะเป็นการตอบโจทย์กลุ่มลูกค้านี้ได้ดีกว่าอิสุ D-Max 4x2 Auto Plus มาพร้อมขุมพลังดีเซลเทอร์โบ4สูบรัดอาซัด 4E TC ความจุ 1.9 ลิตรให้กำลังสูงสุด150 PS ที่ 3,600 รอบต่อนาทีแรมบิดสูงสุด350นิวตันเมตรที่ 1,800 ถึง 2,600 รอบต่อนาทีส่งกำลังไปขับเคลื่อนล้อหลังผ่านเกียร์อัตโนมัติทอร์คคอนเวอร์เตอร์6สปีดที่มาพร้อมฟังก์ชัน Sequential Shift โดยมีอุปกรณ์มาตรฐานต่างๆแทบจะเหมือนกับรุ่น 4x4 AT Standard ทั้งล้อลอยขนาด17นิ้วไฟหน้าโปรเจคเตอร์ by LED มาพร้อมไฟเดย์ไทม์แบบ LED กระจังหน้าสีเทาด้านกระจกมองข้างพับไฟฟ้ามาพร้อมฟิลเลอร์ LED บันไดข้างพื้นปูกระบะท้ายมือจับประตูและฝาท้ายเป็นสีเดียวกับตัวถังติดสติ๊กเกอร์คำว่า 4x2 Auto Plus ภายในห้องดีไซน์ภูมิอะไรเป็นแบบมัลติฟังก์ชัน4ก้านหุ้มหนังมาพร้อมมาตรวัด Illumax ที่มีจอแสดงข้อมูลการขับขี่ LCD ขนาด 4.2 นิ้วส่วนจอแสดงผลกลางเป็นแบบระบบสัมผัสขนาด7นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ลำโพง6ตัวระบบปรับอากาศแมนนวลแบบซิงเกิลโซนมาพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังเบาะนั่งหุ้มผ้าปรับด้วยมือสำหรับระบบความปลอดภัยได้แก่ถุงลมนิรภัย2จุดด้านหน้าระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบ Traction Control ระบบป้องกันล้อล็อก ABSพร้อมระบบกระจายแรงเบรกและช่วยเบรกระบบช่วยควบคุมรถขณะลงทางลาดชันเซ็นเซอร์ถอยจอด4จุดรวมถึงกล้องมองหลังที่มีมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในประเทศมาเลเซีย Isuzu D-Max เริ่มทำผลงานได้ดีด้วยการไต่ขึ้นมาเป็นอันดับ2แซงหน้า Mitsubishi Triton ในด้านยอดขายรายเดือนได้แต่ก็ยังตามหลัง Toyota Hilux อยู่มากพอสมควรซึ่งทำยอดขายได้ราว 1,500 คันนี่ขณะที่ยอดขายของ D-Max อยู่ที่ราว500กว่าคันซึ่งในภาพรวมแบรนด์รถยนต์ประจำชาติมาเลเซียอย่างเพโรดัวและโปรตอนยังเป็นผู้นำตลาดแบบทิ้งห่างคู่แข่งหลายเท่าตัวพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ